สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะก็จะขอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจของทางเยาวชนปลดแอกก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะอยู่ในการขับเคลื่อนของทางคุณฟอร์ดกับคุณเจมส์เหมือนเดิมหรือเปล่าที่ได้ลี้ภัยไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยนะก็เมื่อวันนี้นะคะเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางหน้า Facebook ของทางเยาวชนปลดแอกซึ่งได้กลับมาเคลื่อนไหวสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่เขามีการเปิดตัวนะคะว่าเขาเนี่ยสบายดีลี้ภัยออกไปแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการระบุนะคะว่าตัวเองนั้นอยู่ในประเทศใดก็กลับมาโพสต์นะบอกว่าการกลับมาของคุณอ้นวัชเรศรย่อมที่จะส่งผลกระเทือนภายในประเทศไม่มากก็น้อยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดที่คุณอ้นเลือกกลับมาในณเวลานี้สังคมย่อมที่จะเกิดคำถามในใจของใครหลายๆคนเราเยาวชนปลดแอกในฐานะของประชาชนส่วนหนึ่งแล้วก็นักกิจกรรมที่เคยร่วมกับประชาชนหลากหลายกลุ่มในการยื่นข้อเรียกร้องแบบ Loyalist อย่างปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จึงจำเป็นที่จะต้องติดต่อขอสัมภาษณ์กับคุณอ้นถึงเรื่องราวต่างๆเวลานี้ผ่านไปแล้วถึง11วันนับตั้งแต่วันอังคารที่8สิงหาคม2566ที่เราได้พยายามที่จะติดต่อผ่านทางด้านอีเมลเพื่อขอสัมภาษณ์แต่ณเวลานี้ก็ยังคงไร้ซึ่งการตอบกลับจากคุณอ้นเราจึงขอเผยแพร่คำถามทั้งหมดที่เราส่งไปเพื่อขอสัมภาษณ์ถึงคุณอ้นเป็นจำนวน11บวกกับอีก1คำถามดังต่อไปนี้สัมภาษณ์อันนี้เป็นคำถามที่สัมภาษณ์คุณอ้น 1. โปรดเล่าถึงเหตุการณ์ชีวิตของคุณและครอบครัวฝ่ายมารดาในขณะที่คุณลี้ภัยในประเทศอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงแรกแล้วก็ในช่วงของการเรียนหนังสือ 2. คุณมีจุดประสงค์อะไรในการเดินทางกลับมาในเมืองไทยครั้งนี้และทำไมถึงเลือกที่จะกลับมาในเวลานี้ 3. คุณได้พบกับบิดาและครอบครัวของฝ่ายบิดาหรือไม่หรือถ้าไม่ได้พบแต่หากคุณได้มีการพูดคุยกับบิดาของคุณอีกครั้งหนึ่งคุณอยากจะบอกกับท่านว่าอย่างไรบ้าง 4. ผ่านไปแล้วกว่า27ปีประเทศไทยก่อนที่คุณจะได้จากไปมีความเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนและเป็นในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร 5. คุณคิดอย่างไรกับคณะรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.และรัฐบาลทหารนับตั้งแต่ในปี2014เป็นต้นมาข้อ6คุณคิดอย่างไรกับการจัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจากเสียงข้างมากแต่กลับต้องมาพบกับด่านสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารขึ้นในปี2014 7คุณคิดอย่างไรกับการประท้วงที่นำโดยเยาวชนตั้งแต่ปี2020โดยเฉพาะข้อเรียกร้องให้ทหารนั้นออกจากการเมืองและมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 8. คุณคิดอย่างไรกับมาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญาทั้งตัวบทที่คลุมเครือและการบังคับใช้ที่ไร้ขอบเขต 9. คุณคิดว่าสถาบันกษัตริย์ไทยถึงจุดวิกฤต
แล้วหรือยังและควรที่จะมีการปรับตัวยอมรับข้อเรียกร้องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่10หากคุณได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคุณจะทำเช่นไรต่อการเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จากประชาชนและอยากจะวางสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ในบทบาทใด11ประเทศไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คุณอ้นฝันอยากจะเห็นนั้นมีหน้าตาเป็นเช่นไรข้อ11บวก1สุดท้ายคุณต้องการที่จะฝากอะไรถึงครอบครัวของทางฝ่ายบิดาและเครือข่ายผู้กระทำการรัฐประหารและคนไทยทุกคนทั้งหมดทั้งมวลนี่คือคำถามที่ทางเพจเยาวชนปลดแอกได้มีการส่งไปถึงคุณอ้นแต่ก็ไร้การตอบรับไม่แน่ใจว่ามีการเปิดอ่านแล้วหรือยังนะหรือว่าอาจจะเปิดอ่านแล้วก็เพิกเฉยซึ่งทางเยาวชนปลดแอกได้มีการตบท้ายเอาไว้ว่าอย่างไรก็ตามหากคุณอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ได้เห็นคำถามเหล่านี้และต้องการที่จะตอบภายใต้ช่องคอมเมนต์ตามที่คุณอ้นนั้นได้กระทำอยู่บ่อยครั้งก็อย่างเช่นในเพจของอาจารย์สมศักดิ์ก็จะเป็นการยินดีอย่างยิ่งที่ประชาชนจะได้รับทราบถึงแนวความคิดและหลักคิดของคุณอ้นมาณที่นี้ด้วยก็คือเป็นการโพสต์สั้นๆนะคะแต่ก็ไม่น่าจะได้รับการตอบกลับแต่อย่างใดนะคะก็บอกว่ารอมาแล้วถึงกี่วันเนี่ยนะคะก็หลายวันอยู่นะก็มีการส่งเทียบเชิญไปแต่ว่าก็น่าจะได้รับการเพิกเฉยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุณทิวากรใช่ไหมเอ่ยนะคะก็ได้มีการร่างจดหมายมีการส่งจดหมายเป็นจดหมายลงทะเบียน EMS ไปด้วยนะคะถึงทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์ทางพระราชวงศ์หลายๆคนเลยแล้วก็อีกคนนึงก็รู้สึกจะเป็นพระเทพนะแล้วก็มีคนอื่นอีกนะก็ไม่ได้รับการตอบรับอะไรเลยนะคะไม่มีใครตอบมาใดๆสิ้นก็คาดว่าน่าจะเป็นทางสำนักพระราชวังนะคะสกัดเอาไว้นั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้หลุดรอดไปเนี่ยแน่นอนนะคะก็ส่งกลิ้วแน่นอนว่าทำไมถึงให้มีการเหมือนละลาบลวงในที่นี้ก็คือปล่อยให้จดหมายไอ้พวกเนี้ยที่ทำให้ระคายเคืองความรู้สึกเบื้องพายุคนละบาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลุดรอดเข้าไปได้ไงก็คือมันน่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ของพวกฝ่ายในเนี่ยแหละก็คือสกัดเอาไว้เลยไม่ให้ไปถึงสายตาของเขาอยู่แล้วนะคะมันเป็นธรรมดาแหละก็คงจะลงถังขยะไปเรียบร้อยแล้วก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณทิวากรเนี่ยส่งหลายครั้งแล้วนะอย่างต่ำๆที่มีอ่านเจอเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า3ครั้งเลยด้วยซ้ำที่ส่งไปถึงแต่ละคนที่ว่ามาเนี่ยแหละแต่ว่าก็ได้รับการเพิกเฉยหรือยังไม่พอนะยังมีการจัดกิจกรรมที่ไปถึงพระบรมมหาราชวังตอนนั้นจำได้ใช่ไหมคะมีการฉีดน้ำแรงดันสูงสลายการชุมนุมนะวันนั้นเนี่ยแล้วก็มีประชาชนคนไปร่วมกันเป็นจำนวนมากเลยนะเรียกว่าเอาไปส่งเป็นตู้เลยอะตู้แดงๆลากไปส่งแต่ก็ไม่หือไม่อืออะไรกลับมานี่แหละคือสิ่งที่เราเคยพูดมาโดยตลอดเลยว่าจะบอกว่าทางสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ได้มีการไกด์ไลน์คนในประเทศเนี่ยไม่ใช่เพราะตลอดเวลาเนี่ยคุณเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับทางคนที่รักสถาบันมาโดยตลอดมีการชมเชยมีการโอบกอดมีการพูดในทำนองที่ว่าทำดีแล้วนะเราให้กำลังใจหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ประมาณว่าเราจำได้นะคนนี้มาสนับสนุนเราอะไรแบบนี้เห็นไหมคะนี่แหละคือการไกด์ไลน์ผู้คนในสังคมให้ได้เห็นว่าสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายควรจะทำเนี่ยคืออะไรควรจะทำแบบนี้นะควรที่จะเข้าข้างทางสถาบันควรที่จะออกมา
ปกป้องสถาบันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกสามกีบหรือคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยหรือว่าอยากจะติดต่อกับท่านอยากจะส่งสารถึงท่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะเพิกเฉยหมดเลยแล้วยังไม่พอยังให้ทางรัฐเนี่ยมาปราบปรามเลยด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้เลือกข้างมันเป็นไปไม่ได้นะคะก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นความคืบหน้าเป็นการเคลื่อนไหวของทางคุณน่าจะเป็นคุณฟอร์ดกับคุณเจมส์นะคะก็ภายใต้เพจเยาวชนปลดแอกนะก็ฝากให้ทุกคนได้พิจารณาก็แล้วกันนะคะนี่คือ11คำถามบวกกับอีก1คำถามเพิ่มเติมนะคะที่ไร้ซึ่งการตอบรับของคุณอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังข่าวสั้นของมี่ด้วยนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ